สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับน้าอามอีกเช่นเคยครับครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวหรือพระราชชีวประวัติของพระแม่เจ้าจามทีวีกันแล้วครับครับเรื่องราวก็ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อพระแม่เจ้าจามทีวีนี้นะครับก็ได้กระทำสังคายนาพระพุทธศาสนาด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแล้วแผ่นดินหริพุนชัยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้ต้อนรับพระมหาเถระจากละโวกันด้วยนะฮะแล้วก็มีการสนทนาธรรมกันเดี๋ยวเราไปฟังกันเนื่องจากพระพุทธศาสนาสับสนโอละเวงการปฏิบัติก็กระทำกันไปต่างๆนานาจึงในวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีรากาพระพุทธศก1205ให้เริ่มกระทำสังคายนาพระพุทธศาสนาเป็นเวลา2เดือนเศษก็แล้วเสร็จทรงสร้างสำนักศึกษาปริยัติธรรมณพระอารามจามเทวีพระอารามอัมพวนารามทรงสร้างสถานศึกษาอัครรามันณพระอารามทั้งสองนี้ให้ขุนนางข้าราชบริพารเริ่มศึกษาอัครรามันกันทั่วทุกคนระหว่างนี้ครับพระพี่เลี้ยงทั้งสองก็ทรงพระครรภ์ระยะนี้ครับก็ทรงเร่งปรับปรุงพระนครและวังเวียงต่างๆทรงสร้างอารามเพิ่มจัดระบบการศึกษาทั้งภิกษุสามเณรและประชาชนเร่งให้ฝึกทหารม้าที่อยู่เวียงหน้าด่านจัดระบบทัพเรือณเวียงหนองดูสร้างนครใต้พิภพสร้างทางใต้ดินจากพระราชวังให้มีทางถึงปากน้ำศกทาจวบจนกระทั่งพุทธศก1210กลางปีก็สำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจด้านนี้แม่พี่น้องครับใครอยู่แถวหริพุนชัยหน่วยราชการทั้งหลายนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจพื้นที่ต่างๆนะฮะพี่น้องรบกวนทีเถอะเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปสแกนดูซิว่าตรงไหนมีนครใต้พิภพบ้างหรือไม่แล้วก็ร่วมด้วยทางใต้ดินนะครับถ้ามีเนี่ยนะครับพี่น้องต้องสำรวจจนพบนะฮะมันต้องมีทางเข้าสินครใต้พิภพเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องมีบันไดลงไปละทางใต้ดินด้วยนะครับต้องมีทางลงทางขึ้นกันละไปตรวจดูครับมีข้อน่าสังเกตว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งล่ะครับบอกว่าพระแม่เจ้าจามเทวีเนี่ยหลังจากสวรรคตจากชาตินี้แล้วล่ะครับก็ไปเกิดเป็นพระแม่แห่งเมืองลับแลครับอันนี้ไม่ทราบจะจริงแท้แค่ไหนมันตรงกันเลยครับกับที่พี่น้องท่านนั้นบอกมานะฮะว่าพระแม่เจ้าจามเทวีไปเกิดเป็นเจ้าแม่หรือพระแม่เจ้าในเมืองลับแลนะฮะหรือท่านต้องการจะสร้างเมืองของท่านไว้เพราะว่าอาจจะรู้แล้วล่ะครับว่าต้องสร้างบารมีที่เมืองลับแลนี้หรือเปล่านะฮะป่านนี้แล้วนะครับเรายังไม่รู้เรื่องเมืองลับแลว่าอยู่ที่ไหนเลยนะฮะพี่น้องไปตรวจดูเลยครับถ้าไม่แน่นะครับอาจจะมีการฝึกสมาธิใครมีบุญญาธิการนะครับเคยสั่งสมบารมีทางด้านนี้มาก่อนนะฮะฝึกไม่นานละครับพี่น้องฝึกไม่กี่ปีหรือว่าอาจจะใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าท่านมีบุญญาบารมีแล้วก็ได้สร้างมาทางนี้อยู่แล้วนะครับก็ฝึกไม่ยากนะแต่น้าอัมนี่โอ้โหดูสภาพแล้วคงใส่จะยากสรุปความเรื่องนี้ครับทำให้เราได้ทราบว่าหนังสือประวัติศาสตร์ไทยบันทึกโดยคนไทยผู้อยู่แผ่นดินไทยอาจจะเป็นฉบับแรกของโลกก็ได้ล่ะครับที่ยืนยันว่าบรรพบุรุษของเรามีเชื้อชาติมีเผ่าพันธุ์มีวัฒนธรรมเดียวกันอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยควรที่เราจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งล่ะครับประการที่2ทำให้เราได้รู้ว่าสมัยโบราณได้มีการใช้ตัวหนังสือกันมานานแล้วและมีใช้กันหลายแบบด้วยครับในเรื่องของตัวอักษรลายสื่อไทยนะครับมันมีมาคู่กันมาตั้งแต่เป็นอย่างนี้มาแล้วชั่วนาตาปีนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษากันในบทหน้าๆต่อไปนะฮะพระขุนรามคำแหงอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้อักขระทั้งสองแบบนี้นะครับคือลายสื่อไทยกับลายสื่อขอมท่านอาจจะมีความคิดว่าจะต้องเอามาผนวกกันนะฮะแล้วก็ปรับปรุงใหม่เพื่อที่จะให้ใช้ได้ง่ายขึ้นหรือไม่นะฮะประการที่3แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาอยู่ในหัวใจคนไทยมานานแล้วคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีครบถ้วนแต่การประพฤติยังไม่เป็นแนวทางเดียวกันพระสงฆ์จึงได้ทำการสังคายนาทบทวนพระพุทธวจนะกันใหม่นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้าเลยพระแม่เจ้าก็คงจะทราบดีแล้วครับว่า
ลูกหลานรุ่นหลังอาจจะสับสนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติตนจึงได้จารึกไว้เป็นอนุสรณ์แก่คนไทยให้ระลึกถึงคุณค่าของแผ่นดินไทยว่าเป็นของเรามาช้านานแล้วเราจะได้รู้จักรักษาและหวงแหนให้อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปประการสุดท้ายล่ะครับทำให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำมาแนะนำไว้เสมอที่ให้ดูคนที่ตายแล้วเป็นตัวอย่างบุคคลในประวัติก็ดีทรัพย์สมบัติที่สร้างเอาไว้ก็ดีผลสุดท้ายก็พังทลายไปในที่สุดเราผู้ฟังผู้อ่านก็คงจะมีสภาพเดียวกับท่านสู้ตัดสินใจไปนิพพานเลยจะดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องเกิดมามีร่างกายที่แสนทุกข์อย่างนี้อีกครับในวัยหนุ่มวัยสาวผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่ไม่มีโรคภัยอะไรนะก็ไม่ได้รู้สึกมีทุกข์กับร่างกายอะไรนะฮะแถมยังจะมีความสุขในการที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะฮะยิ่งมีเงินมากทรัพย์สมบัติมากก็ยิ่งภูมิใจในวิชาความรู้ของตัวเองในฝีมือของตัวเองนะฮะคนพวกนี้ครับถ้ามีอายุยืนยาวโดยที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ตรงกันข้ามนะครับพี่น้องครับถ้าท่านใดนะฮะอายุยังหนุ่มยังแน่นแล้วเสือกมีโรคภัยไข้เจ็บที่ค่อนข้างจะรุนแรงใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนชาวบ้านปกตินะครับกว่าจะแก่เท่าไปนะฮะกว่าจะหมดลมหายใจก็แสนทรมานนะก็อาจจะเข้าใจธรรมะได้เร็วขึ้นเร็วกว่าผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์พร้อมนะฮะทั้งหล่อทั้งสวยไม่ต่างจากเทพบุตรเทพธิดากันอย่างเงี้ยก็มีความภาคภูมิใจเพราะว่าเขาก็ได้ทำของเขาไว้นะฮะเราก็ไม่เกี่ยวเราไม่มีสิทธิ์ไปอิจฉาเขาเพราะไอ้คนที่มีร่างกายที่ขี้ริ้วขี้เรอย่างน้าอัมเนี่ยนะเป็นคนขี้โรคอย่างน้าอัมเนี่ยนะก็คงจะไม่ได้ทำบุญอะไรไว้มากมายไม่ได้สร้างบารมีอะไรไว้เลยนะครับก็มีแต่ชีวิตนะครับพี่น้องนี่แหละครับหลายคนก็ยินดีในรูปร่างของตัวเองครับหลายคนก็ชิงชังอยากจะทิ้งไปวันยังค่ำครับใจความที่ยกมาเป็นตัวอย่างธรรมะนี้ล่ะครับในช่วงหน้าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็จะได้มีโอกาสฟังโอวาทของท่านผู้เป็นเจ้าของประวัติศาสตร์และท่านผู้ฟังครับก็จะได้พบกับการตอบถามปัญหาธรรมะหรือเรียกว่าปุจฉาวิสัชนาระหว่างสมเด็จพระสังฆราชแห่งนครละโวกับนครหริพุนชัยครับเรื่องราวการปุจฉาวิสัชนาของระหว่างพระสังฆราชทั้งสองนครนี้นะครับจะมีเนื้อหาน่าสนใจแค่ไหนรับฟังกันได้เลยครับการเฉลยปัญหาธรรมในวันขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมาแมพุทธศักราช1215นครหริพุนชัยครับก็ได้มีโอกาสต้อนรับราชทูตจากนครละโวพร้อมกับพระสังฆราชละโวพระนามว่าพระมหาเถระสักยะทางหริพุนชัยครับก็ได้ต้อนรับอย่างสมพระเกียรติคณะราชทูตละโวได้แจ้งข้อราชการว่าพระเจ้ารามราชพระมหากษัตริย์แห่งละโวได้ลาออกจากราชสมบัติและได้ทรงผนวดเวลานี้พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็คือพระเจ้าจักรราชได้ให้คณะทูตมาขอเมตตาเจริญธรรมปัญญามาดว่าทางละโวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ขอเป็นเมืองออกเขาเล่นปุจฉาวิสัชนากินเมืองกันล่ะครับพี่น้องครับแหมสมัยก่อนเขาไม่ได้ปุจฉาวิสัชนากันด้วยกันเทศนะโอ้โหร้ายจริงเนื่องด้วยเหตุนี้พระแม่เจ้าจึงรับสั่งให้สร้างพระพราใหญ่มีอาสนะประดับมณีสีต่างๆสองอาสมณอารามจามทีวีและให้แจ้งเหตุให้พระสงฆ์นิกรทราบให้มาร่วมฟังการเฉลยปัญหาในครั้งนี้ณวันขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมาแมพุทธศักราช1215ณพระพราบริเวณอารามจามทีวีก็เนืองนองด้วยพระสงฆ์นิกรใกล้ๆเสนาข้าราชบริพารพระฤาษีสุเทพและบรรดาฤาษีทั้งปวงก็มาประชุมพร้อมพรั่งที่เบื้องพระพักแม่เจ้าครั้นได้เวลามหาฤกษ์พระสังฆราชละโวพระมหาเถระสักยะก็เสด็จขึ้นธรรมาสน์ก่อนแล้วพระสังฆราชหริพุนชัยพระมหาเถระอุบาลีก็ขึ้นธรรมาสน์ตามครับธรรมาสน์พี่น้องนึกภาพ
เวลามีงานสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับบางวัดก็จัดเทศปุจฉาวิสัชนานะฮะเขาจะมีธรรมาสนะแยกซ้ายขวาอย่างชัดเจนนะครับทำไมทำอย่างนั้นนะครับอ้าวพี่น้องพระมาแต่ละที่นี่มันไกลนะฮะพี่น้องครับอย่างกับมีจัดงานที่โคราชนะฮะพระที่มีชื่อเสียงจากนครศรีธรรมราชก็มานะฮะแล้วคิดดูสิครับนครศรีธรรมราชเนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่าพระนักเลงเออพูดจาผงผางนะฮะเกิดโดนตะล่อมแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงมาจากธรรมาสนะฮะเวียงหมัดตูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยโอ้โหถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยยุ่งเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าจัดการเทศบุตรชาวิสัชนานะฮะในธรรมาสเดียวกันก็คืออาจจะทำให้ธรรมาสใหญ่ขึ้นนั่งได้สองท่านนะฮะพี่น้องลองคิดดูสิเกิดไม่พอใจกันนี่นะฮะเปี้ยป้าในยุ่งเลยนะครับพี่น้องอยู่ห่างๆนี่นะฮะยังจะปลอดภัยซะกว่านะครับกว่าจะเดินลงไปกว่าจะอะไรบางทีหายโมโหพระมหาเถระสักยะเริ่มวิสัชนาว่าอันนครหริพุนชัยมีความผาสุกร่มเย็นด้วยพระเมตตาของเจ้าแม่จามเทวีหมู่ประสบนิกรกับเบิกบานประกอบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยกระผมสู่อุตส่าห์เดินทางบุกป่าฝ่าดงมาครั้งนี้ก็อยากจะขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าแห่งหริพุนชัยล่ะครับได้ประทานความรู้บางข้อข้องข้อปลีกย่อยแห่งธรรมโดยในยะนี้กระผมขอถามสักสองข้อเถิดขอรับและในยะเดียวกันก็ขอให้พระคุณเจ้าแห่งหริพุนชัยได้แนะนำสั่งสอนกระผมสองข้อเช่นเดียวกันถ้ากระผมไม่สามารถจะเฉลยข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อได้ก็ถือว่าแพ้ยินดีนำนครละโวเป็นเมืองออกมิทราบว่าพระคุณเจ้าแห่งนครหริพุนชัยจักเมตตาประการใดหรือขอรับพระมหาเถระอุบาลีตอบว่าเออพระคุณเจ้าแห่งเมืองละโวมีพระเมตตาบุกป่าฝ่าดงมากระผมแสนที่จะปิติในดวงใจก็ขอรับข้อธรรมซึ่งพระคุณเจ้าจักเมตตาสั่งสอนและก็ในยะเดียวกันนั้นถ้ากระผมไม่สามารถจะเฉลยปัญหาใดได้กระผมก็ขอยอมแพ้และตกลงให้นครหริพุนชัยเป็นเมืองออกและก็ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าละโวเป็นผู้แสดงก่อนด้วยเถิดขอรับพระมหาสักยะถามว่าอาละนะจะถามละนะตอบให้ดีนะตอบไม่ดีเดี๋ยวหงายท้องไม่รู้ตัวนะเฮ้ยกระผมอยากจะเรียนถามว่าพระมหาจักรพรรดิต้องมีสิ่งใดเป็นเครื่องห่อหุ้มจึงจะคงทนถาวรขอรับตอบไม่ได้หรอกพระจากหริพุนชัยไม่รู้อยู่แต่ในวัดจะไปรู้เรื่องราวอะไรทางโลกเขาได้หรอกเฮ้ยพระมหาเถระอุบาลีตอบว่าอันว่าพระมหาจักรพรรดิราชย่อมต้องมีแก้ว3ประการเป็นเครื่องห่อหุ้มคือ 1. แก้วกายย่อมหาเวลาให้เสนาขราชบริพารและพระสงฆ์นิกรเห็นว่าถ้าหุ้มห่อพระวรกายเยี่ยงเสนาหรือพระสงฆ์นิกรก็อยู่ได้เยี่ยงฝูงชนทั้งหลายนั่นแหละ 2. แก้ววาจาต้องประกอบด้วยสัมมาวาจาทรงมีพระวาจาสัจจะ 3. แก้วใจต้องมีพระทัยเต็มไปด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิด้วยการระลึกถึงสิ่งที่ถูกที่ต้องและพระทัยตั้งมั่นเด็ดเดียวมิทราบว่าข้อเฉลยของกระผมจะตรงเป้าของพระคุณเจ้าหรือเปล่าขอได้โปรดเมตตาด้วยเถิดขอรับพระมหาเถระสากยะรับว่าแม่เลิศแท้หนอหริพุนชัยแต่เดี๋ยวนี้กระผมขอถามอีกหนึ่งข้อก่อนพระมหาเถระสากยะทรงถามปัญหาต่อไปว่าเอาละนะปัญหาข้อที่สองเอ๊ะพระคุณเจ้าแห่งหริพุนชัยอันปัญหาข้อนี้จะให้กระผมเสนอเลยหรือว่าจะให้รอไว้ก่อนล่ะขอรับพระมหาเถระอุบาลีตอบว่ามีพระวาจาเลยพระคุณเจ้าเมื่อหนาวสายธนูแล้วปล่อยลูกเลยกระผมหลบลูกธนูไม่ได้วันนี้ก็ขอเอาร่างสังเวยก็แล้วกันมาเลยพระมหาเถระสักยะจึงว่าโอ้เฮ้ยพระคุณเจ้านี่เด็ดแท้อย่างนี้นี่เล่าหริพุนชัยถึงรุ่งเรืองในอักษรศาสตร์เอาละขอรับปัญหาข้อที่สองขอเรียนถามดังนี้เมื่อว่าองค์พระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วขณะที่ทรงไปยังฝั่งมหานาทีก็มีสัตว์สี่เหล่าคือเต่าปูปลาหอยมานมัสการจึงพระบรมศาสดาก็ทรงเปล่งพระวาจาประทานแด่เทพยดาอารักษ์และฝูงเวนยสัตว์ทั้งหลายว่าเออหนอถ้าแม้เวนยสัตว์ทั้งหลายจะเป็นชนก็ดีฝูงสัตว์ก็ดี
ถ้าตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมสัจธรรมแล้วก็จึงมีชีวิตอันเลอเลิศดุจสัตว์ทั้งสี่นี้เถิดด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงตรัสดังนั้นอย่างไรล่ะขอรับพระคุณเจ้าหริพุนชัยถ้าจะไม่ตอบก็ได้นะขอรับกระผมก็จะแก้แทนเองแหมเอาเลยเอาเลยพระมหาเถระอุบาลีตอบว่าเอวันนี้อากาศก็เย็นนะขอรับเหตุดังหรือพระคุณเจ้าละโวร้อนรุ่มเหลือหลายล่ะขอรับกระผมเพียงครางแคลงว่าทำไมพระบรมศาสดาจึงยกยอดสัตว์ทั้งสี่นี้มากหมายถึงปานฉะนั้นปัญหาข้อเนี้ยเห็นทีจะมีเนื้อความลึกซึ้งหรือจะเป็นเส้นผมบางภูเขาสินี่กระมังเอาบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอ่ะแต่ละท่านเนี้ยมีความเห็นฉันใดเล่าพระมหาสักกายะจึงกล่าวขึ้นว่ายอมหรือยังล่ะพระคุณเจ้าบรรดาศรัทธาญาติโยมเขาก็ไม่มีความเห็นจะให้ดอกพระมหาเถระอุบาลีจึงบอกว่าเดี๋ยวพระคุณเจ้าพระทัยเย็นๆเข้าไว้กระผมต้องทวงติงบ้างเรียบดังนักมวยเพราะระฆังแก๊งก็ตะลุยเอาเดี๋ยวจะกลายเป็นนกกระจอกน้ำน่ะนะเอาละผิดถูกกระผมขอเฉลยว่า 1. ให้บุคคลท่านนั้นมีอายุยืนยาวดุจดังเต่า 2. ให้มีวรรณะหรือผิวพรรณงดงามดุจดังปูคือว่าปูนั้นยามเล็กอองปูครับหรือเปลือกนอกปูนะครับในภาษาโบราณนี่เขาเรียกกระดองปูว่าอองปูคือว่าปูนั้นยามเล็กอองปูครุขระไม่งดงามแต่เมื่อแก่ตัวกลับเป็นมันเลื่อมสีสดสวย 3. ให้มีความสุขดุจดังปลาแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกหน้าร้อนหน้าหนาวปลาก็มีความสุขอยู่เสมอ 4. ให้มีพละดุจดังหอยไม่ว่ายอดเขาหรือใต้มหาสมุทรหอยก็สามารถไปได้ทั่วจักรวาลไม่เหนื่อยเมื่อยล้าด้วยขอรับความรู้กระผมก็ได้แค่นี้เท่านั้นแหละครับไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าละโวจะเมตตาทำประการใดอีกพระมหาเถระสักกายะตอบว่าแม่ประเสริฐดีแท้หริพุนชัยจะรุ่งเรืองวัฒนาถาวรก็ด้วยความปราดเปรื่องของพระคุณเจ้าเป็นแน่แท้เอาละขอได้เมตตาถามกระผมมาเลยพระมหาเถระอุบาลีจึงถามว่าพละกำลังของสิ่งต่างๆที่ล้อมรับโลกให้สดชื่นหรือสั่นสะเทือนหรือทั้งยุ่งเหยิงวุ่นวายเรียกว่าถึงกับว่าโลกนี้จะแตกระเบิดเป็นผุยผงซะให้ได้ความเป็นไปเหล่านี้ล่ะครับจักด้วยดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์หรือมหาสมุทรหรืออะไรกันแน่ล่ะขอรับตอบไม่ได้ล่ะตายคาธรรมาสแน่โธ่จะแน่สักแค่ไหนเมืองละโวปัดโถพระมหาเถระสากยะตอบว่าเปล่าเลยพระคุณเจ้าพระอาทิตย์ก็ดีพระจันทร์ก็ดีสมณะชีพรามก็ดีมหาสมุทรหรือฝั่งมหานาทีก็ดีสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากกว่าจริงอยู่แต่ก็หาสามารถจะให้โลกสั่นสะเทือนถึงกับวุ่นวายเท่าใดไม่แต่สตรีกลับมีกำลังสามารถให้โลกโกลาหลรบราฆ่าฟันทั้งที่เห็นตัวและไม่เห็นตัวอย่างเช่นในเวลานี้มวลชนทั้งหลายเสพพืชผักส้มสุกลูกไม้หัวเผือกหัวมันเป็นอาหารจะเสพสัตว์ที่มีชีวิตก็เพียงเล็กน้อยมวลสตรีทั้งหลายก็มิใครมีบุตรธิดาถึงจะมีก็น้อยมากแต่ต่อไปในภายหน้ามวลชนจะเสพเนื้อสัตว์มากกว่าพืชผักเราสตรีก็จะให้กำเนิดบุตรธิดากันมากมายหลายคนจนต้องแข่งแย่งฆ่าฟันทั้งที่เกิดมาแล้วและยังไม่เกิดเพราะกำลังของสตรีมีจึงจักทำให้โลกวุ่นวายอุปมาดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าพลังจันโทพลังสุริโยพลังสมณะพรามนาพลังเวลาสมุทัตพลาติพลังมิตาที่อยู่แปลเนื้อความว่าพระจันทร์พระอาทิตย์สมณะพรามและฝั่งทะเลต่างมีกำลังแต่สตรีนั้นมีกำลังมากกว่าจะถูกหรือผิดนะพระคุณเจ้าพระมหาเถระอุบาลีจึงชี้แจงว่าแม่ประเสริฐแท้ๆใช่แล้วละขอรับพระคุณเจ้าถ้ากระไรกระผมจะขอถามปัญหาข้อ2อันว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์โลกก็ดีพืชผลก็ดีก่อกำเนิดด้วยอะไรก่อนอย่าครับอย่าเพิ่งท้วงว่าไม่เห็นเกี่ยวกับธรรมนะขอรับกระผมขอพระคุณเจ้าละโวพระทัยเย็นๆเข้าไว้ยังไม่ว่าอะไรเลยนะเนี่ย
นั่งเฉยๆร้อนตัวไปได้ปาดทุกพระมหาเถระสักกยะตอบว่าเอเดี๋ยวนะพระคุณเจ้าขอคิดก่อนเอมนุษย์เราเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็มีบุตรหลานตามมาสัตว์ที่ไข่แล้วกลายเป็นตัวตัวก็เป็นไข่อีกเป็นตัวอีกเอ๊ะใครเกิดก่อนใครล่ะต้นไม้ล่ะเป็นต้นมีผลกลายเป็นต้นดูมันยุ่งเหยิงเหลือเกินเอาละกระผมขอเฉลยปัญหาก่อนแล้วกันว่าสัตว์โลกที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมิว่ามนุษย์หรือสัตว์และสัตว์โลกที่มีไข่หรือต้นไม้นั้นปฐมแรกคือกำเนิดเป็นตัวตนก่อนแล้วได้รับธาตุสี่ก็เจริญวัยขึ้นเมื่อได้เสพอาหารต่างๆอาหารเหล่านั้นก็ไปทำให้เกิดเชื้อบ้างจุลินทรีย์บ้างที่มองไม่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างถ้ามนุษย์ก็ทำให้เกิดเชื้อมนุษย์ถ้าเป็นพยาธิก็บังเกิดสืบพันธุ์ต่อไปอีกเหมือนต้นเห็ดเดิมก็เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งเมื่อเห็ดถูกผิวอากาศเป็นอาหารรากกินจุลินทรีย์ในดินเป็นอาหารก็เกิดแยกพันธุ์แยกเผ่าไปได้อีกถ้าอาหารแปลกออกไปถ้าต้นใดไม่มีอาหารกินก็เหี่ยวแห้งก่อนที่จะโตสัตว์ก็เช่นเดียวกันละขอรับถ้าว่าอาหารที่มวลมนุษย์และสัตว์กินนี้เปลี่ยนไปรูปร่างสืบพันธุ์ก็เปลี่ยนไปเช่นมนุษย์เสพอาหารที่มีเนื้อสัตว์กันเป็นหลักก็ย่อมเกิดบุตรมากและจิตใจก็ต่ำลงต่างก็ประหัตประหารกันมิว่าบิดาหรือบุตรพระมหาเถระอุบาลีจึงว่าข้าแต่พระเถระกระผมขอติ่งสักหน่อยเถิดคือว่าอาหารจะเป็นต้นเหตุให้แพร่พันธุ์ได้และให้พันธุ์มากน้อยได้มันเกี่ยวกันด้วยหรือขอรับอัดโทเฮ้ยเป็นได้เสพพระคุณเจ้าดูแต่ต้นผลไม้สิไม่มีผลหรือผลไม่ดกเขาก็ริดกิ่งริดใบแล้วใส่อาหารเช่นมูลสัตว์ปัสสาวะใบไม้ใบหญ้าต่างๆตลอดจนเท่าฐานนั่นแหละผลไม้นั้นย่อมมีผลที่ผลน้อยก็ดกขึ้นคือว่าให้อาหารด้วยขยุกขยิกตัดใบริดถอนกิ่งด้วยพระมหาเถระอุบาลีแจ้งว่าแม่ศาสนาพุทธนะครับทำไมครอบคลุมซะขนาดนี้ล่ะครับถ้าอามทราบมาว่าถ้าท่านจะปลูกกระเพราโหระพาแล้วก็ใบนางรักอะไรเนี่ยนะครับที่เรากินใบกินยอดนะฮะเอาใบยอดมาปรุงอาหารเนี่ยให้พยายามเด็ดดอกมันออกนะครับพี่น้องพยายามเด็ดออกเด็ดดอกมันออกครับคือมันก็เปรียบเสมือนคนเราเนี่ยแหละครับออกลูกมากๆนะฮะร่างกายก็สุดโทรมอันนี้ถ้าเราไม่ให้เขามีลูกไม่ให้เขาขยายพันธุ์นะเขาก็จะเป็นสาวเป็นหนุ่มอยู่อย่างนั้นนะครับแก่ไปก็ยังแข็งแรงอยู่ยังสามารถให้ยอดเราได้อยู่นะปกติแล้วก็อาจจะใช้เวลาถ้าเราไม่ตัดดอกออกนะครับอาจจะใช้เวลาสักแค่3เดือนต้นไม้พวกนี้นะครับก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปเองนะแต่ถ้าเราเด็ดดอกออกนะครับพยายามเด็ดดอกออกไม่ให้มันมีแล้วก็เด็ดออกก็จะอาจจะอยู่ได้เป็นปีนะครับเช่นเดียวกันนะครับพวกมะนาวพวกมะเขือที่เรากินลูกนะครับต้องพยายามเด็ดกิ่งเล็กๆออกเด็ดก้านเล็กๆออกให้หมดให้เหลือแต่ยอดให้เหลือแต่ใบที่อยู่ตรงยอดนะฮะเขาว่าโรคก็จะน้อยนะฮะแล้วก็ต้นก็แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงพระมหาเถระอุบาลีจึงแย้งว่าเอ๊ะให้อาหารยังไม่พอหรือครับยังให้ขยุกขยิกต้นใบด้วยหรือนี่ฮะมันเป็นยังไงล่ะครับขยุกขยิกเนี่ยพระมหาเถระสักกยะพูดว่าอ้าวให้อาหารอย่างเดียวจะไปได้อย่างไรก็พระคุณเจ้าถามศรัทธานักบุญทั้งหลายดูทีหรือว่าเขาทั้งหลายแต่งงานอยู่กินด้วยกันเขาบำรุงด้วยอาหารอย่างเดียวหรือว่าต้องมีอย่างอื่นด้วยจึงจะบังเกิดบุตรขึ้นมาหรืออย่างไรศรัทธานักบุญทั้งหลายช่วยไขความให้พระคุณเจ้าหริพุนชัยหายข้องใจหน่อยเถิดบรรดาศรัทธานักบุญต่างอมยิ้มมิได้กล่าวเยี่ยงไรพระมหาเถระอุบาลีจึงกล่าวขึ้นว่าก็เป็นอันว่ามนุษย์และสัตว์ที่เกิดเป็นตัวนี้ย่อมบังเกิดเป็นร่างกายด้วยธาตุสี่แล้วได้เสพซึ่งอาหารก็ทำให้บังเกิดมีเชื้อสืบพันธุ์ขึ้นภายหลังส่วนที่เป็นไข่ก็เกิดตัวขึ้นก่อนเยี่ยงเช่นเดียวกันแล้วจึงเจริญเติบโตต่อไปออกไข่แพร่พันธุ์อีกทั้งต้นไม้นานาก็เช่นกันหรือพระคุณเจ้าพระมหาเถระสักกยะรับว่าก็เช่นนั้นสิพระคุณเจ้าอันมวลมนุษย์และสัตว์ที่เสพเนื้อหนังมังสาก็เกิดพันธุ์มากอย่างคชสารโคกระบือเสพแต่หญ้าก็แพร่พันธุ์น้อยแต่ลูกที่เกิดมาต้องแข็งแรงหมูไก่ปลา
ที่เสพเนื้อสัตว์เป็นอาหารก็แพร่พันธุ์มากแต่ทว่ามีใครแข็งแรงเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างจริงอะอันมวลมนุษย์ยุคนี้ต้องการความแข็งแรงของบุตรที่จะต้องต่อสู้กับธรรมชาติบิดามารดาย่อมเสพพืชผักเป็นอาหารแต่ถ้าภายภาคหน้าวิถีของโลกเปลี่ยนไปมวลมนุษย์อาจเสพเนื้อสัตว์เป็นอาหารสำคัญเสพพืชน้อยลงก็ย่อมจะเกิดมนุษย์มากสติปัญญาพละของบุคคลยุคนั้นย่อมเปลี่ยนไปมีการรบราฆ่าฟันเบียดเบียนซึ่งกันและกันอาจก่อบาปก่อเวรนับตั้งแต่สัตว์โลกทั้งหลายยังอยู่ในครรภ์หรือกระทั่งยังอยู่ในอาการริเริ่มก็และว่าปัญหาข้อนี้คือพระคุณเจ้าที่เมตตาถามมายังไม่ทราบว่ากระผมได้แก้ตรงเป้าหมายหรือไม่ล่ะขอรับพระมหาเถระอุบาลีตอบว่าถูกต้องอย่างยิ่งขอรับพระอาจารย์พระอาจารย์ชี้แนวแสงสว่างแก่สัตว์โลกก็ขอเชิญบรรดาศรัทธาสาธุชนได้ใคร่ครวญและแก้ไขเหตุการณ์ในครอบครัวว่าสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความวุ่นวายในภาคหน้าได้ดังที่สมเด็จพระสังฆราชแห่งละโวได้ทรงเมตตาชี้ทางเดินให้ท่านทั้งหลายส่วนผู้ใดจะเลือกเดินสายใดก็แล้วแต่ความปรารถนาของท่านอันปัญหาต่างๆที่ได้วิสัชนาณที่นี้ก็สมควรกับเวลาด้วยประการฉะนี้ขออายุวรรณะสุขภละจงบังเกิดแก่ทุกท่านเถิดบรรดาสาธุชนทั้งหลายต่างก็โมทนาสาธุกันเซ็งแซ่สรุปการสนทนาธรรมครั้งนี้ครับมิมีแพ้มิมีชนะแต่ทว่าฝูงชนทั้งหลายได้อิ่มเอมด้วยข้อความอันมีสาระสำคัญจากแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆหมายเหตุผู้จัดทำหนังสือนี้ได้ชี้แจงว่าการเฉลยปัญหาธรรมนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตใช้คำพูดปลีกย่อยผสมกับคำพูดในสภาพปัจจุบันส่วนข้อความสำคัญยึดเอาต้นฉบับเป็นหลักนะขอรับนะโมนะโมตั้งนะโมมันโตจริงๆตั้งนะโมมันโตจริงๆสาธุครับตื่นตอนเช้าออกบินทบาทโปรดโยมญาติทั้งใกล้และไกลบินทบาทด้วยมอเตอร์ไซค์บิดจนมิดไม่สะใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหฉันตอนเช้าแล้วเข้ากุฏิรออีกหน่อยสิแล้วก็ลุกกินเพลเก็บมาม่าไว้กินตอนเย็นเพลหรือก็เล่นเย็นนะโมโอ้โหโอ้โหนะโมตัสสะภะคะวะโตอิติปิโสภะคะวาพาหุงน่วมหนุบนับพวตุสัพพมังคลังโอ้ยนอนครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายน้ำก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิทธพรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ